ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านต้นกล้าฟ้าใสร้านตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสาขาพุทธมณฑลสาย3สวัสดีค่ะดาวนะคะเภสัชกรหญิงจิตราวดีแห่งพลทารพค่ะจากร้านต้นกล้าฟ้าใสค่ะร้านต้นกล้าฟ้าใสนะคะเป็นร้านอาหารแพลนเบสนะคะเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ทางร้านต้นกล้าฟ้าใสนะคะได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วนะคะวันนี้มีเมนูลดเค็มมานำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูพะโล้ห้ากษัตริย์ค่ะพะโล้ของร้านเรานะคะก็มีสีดำเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดำที่เกิดจากน้ำหล่อฮังกวยนะคะผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อนเมนูพะโล้ห้ากษัตริย์โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,863 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่685มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 63% ค่ะสำหรับเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูเต้าหู้ซอสพะแนงนะคะเมนูนี้นะคะมีความกลมกล่อมแล้วก็รสชาตินะคะดีโดยที่ไม่ต้องมีโซเดียมสูงให้ไปโหลดตับโหลดไตเลยค่ะเมนูเต้าหู้ทอดราดซอสพะแนงโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1017มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่825มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 19%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะ